สลับมาแนวรถแห่กันบ้างครับก็เป็นงานจุดออนไลน์เนาะไปยังอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนาะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นรถแห่ระบบ3ทางด้านหน้าแล้วก็2ทางด้านหลังนะครับใช้ DSP ตัวเดียวก็คือ Marani DPA 260 RTA ซึ่งในวิดีโอตอนทดสอบลองซาวเนี่ยจะมีให้ดูนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมจะได้อธิบายกราฟหลังจูนนะครับให้ชมว่าเป็นยังไงนะครับลองดูครับหลังจากดูรถไปแล้วมาดูกราฟกันบ้างนะครับอันนี้คือเป็นกราฟหลังจูนนะครับซึ่งผมค่อยๆทำไปทีละความถี่นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบ3ทางนะครับด้านหน้าแล้วก็2ทางด้านหลังใช้ DSP ตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีการจัดการนะครับซึ่งผมก็จัดการให้ลูกค้าไปแล้วนะครับเป็น DSP ชุดนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็ออกแบบให้นะครับเพื่อให้สามารถจัดการได้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังในตัวเดียวนะครับโดยใช้ DSP ตัวโดยใช้ DSP นะครับตัวเดียวซึ่งเป็น Marani 20RTA นะครับ3ทางด้านหน้า2ทางด้านหลังนะครับถ้าวิเคราะห์จากกราฟนะครับด้านหน้าเป็น3ทางเนาะซับนะครับนี่ซับแล้วก็กลางนะครับกลางก็จะยาวมานะครับยาวมาจนถึง 2K หลังจากนั้นเราพิจารณาที่แหลมอีกทีนึงนะครับซึ่งแหลมเนี่ยก็มีจากลูกค้านะครับก็แหลมเนี่ยลูกค้าจะแยกแหลมที่อยู่ในตู้ชุดหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างนอกชุดหนึ่งนะครับที่เอามาเสริมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการอลายเม้นแหลมอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคอร์สตัวนี้ก็สามารถจัดการได้นะครับก็จัดการอลายเม้นให้เฟดมีความลิเนียร์แล้วก็มีความสม่ำเสมอกันแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างทำยากพอสมควรในรถแห่ที่มีแหลมแยกออกมานะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะสวยๆเลยนะออกมาดีเลยนะครับทั้งแบบทางด้านหน้าก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวรอทางด้านหลังนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ด้านหลังนะครับด้านหลังนะกลางด้านหลังกับเบรกด้านหลัง2ทางนะครับตรงจุดนี้นะครับเราไม่สามารถทำซัมเบลได้นะครับก็ยอมรับไปนะครับแต่ว่าเฟดมีตรงกันนะครับแต่ว่าทามอาจจะไม่ตรงนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในการจัดการถ้าได้แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับรถแห่นะครับหน้าหลังคอสตัวเดียวได้ประมาณนี้โอเคเลยนะครับเสริมกันนะครับตรงบริเวณซับนะครับมิดโลมิดไฮมาต่อไฮนะครับเรียบร้อยนะครับนะอันนี้คือเป็นรถแห่คันนี้นะครับเดี๋ยวทำการลองเสียงครับ